โดยที่สาราว,ว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกนัดอินทรจเจริญประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2562โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจากวัดสุทัศน์เทพวรวรารามราชาวรมหาวิหารจำนวน42รูปมาเจริมพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นปรลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารระดับสูงข้าราชการสมาคมภริยาข้าราชการและกําลังพลในสังกัดร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสนี้ปรลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยาได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน